ารย์ครับคือก็เป็นความคิดเป็นการดำเนินที่ดีนะของท่านอาจารย์วรวิทย์แล้วก็ท่านอาจารย์โชติด้วยนะว่าวันนี้ผมดีใจมากนะมาเยี่ยมถึงบ้านเลยก็ไม่มีอะไรง่ายนอกจากแค่มังกรค่อนข้างจะอร่อยมีชื่อที่สุดที่อาจารย์ให้มันสำคัญมากกว่าอย่างอื่นที่ให้ความรู้ไว้แล้วก็ดับบีหนึ่งนะฮะที่ผมมาตื่นเต้นก็ดีใจมากที่ท่านอาจารย์บริษัทได้กล่าวว่าจะมีการดึงมาสะพานของนะฮะซึ่งตรงอยู่ใต้บาดาลนี้กระชากลากมันขึ้นมาไว้บนถนนสักทีแล้วให้มันเห็นว่าเดิมเดิมเป็นยังไงแล้วเราจะรีโนเวทใหม่ไหมว่ามันจะต้องทำอย่างนี้นะไอ้ที่มันทำปัจจุบันนี้มันผิดมันเพี้ยนไปหมดแล้วโดยการต้องมาถามคนที่มีอายุมากๆอย่างผมนี่ก็จะ80แล้วก็คาดว่าอยากจะดึงคนที่90รู้แล้วว่าปียิ่งดีหรือทางที่ดีนะง่ายๆคุณดึงออกบ้านที่อยู่ใกล้ๆสะพานของนั่นแหละผมมีหลายที่จะบอกให้อย่างเช่นบ้านของย่าฟันซึ่งเป็นญาติทางย่าทวดผมหรือว่าคุณตาถาวรซึ่งท่านก็มีลูกหลานอยู่แถวนั้นนะครับผมจะได้พาไปถามซะเลยว่ามันเป็นยังไงสมัยก่อนเคยมารอดไหมเคยมาดูไหมหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นถ้าเรามีภาพถ่ายนะครับอย่างท่านอาจารย์สารสนเทศนี่ผมปลื้มใจท่านมากว่าท่านมีภาพถ่ายท่านเป็นนักพิพกวิทยาแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์เต็มที่ตัวยงมากเลยมีภาพถ่ายให้ดูแล้วท่านก็รู้สึกว่าท่านจะมายืนแถวหน้าจะพยายามทำในสิ่งนี้ให้ปรากฏให้ได้ได้นักวิชาการแล้วถ้าเราได้ภาพถ่ายนอกจากที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับมันอาจจะต้องมีผมเคยไปถามฉายาสกลนครก็คือร้านถ่ายรูปปัจจุบันนี้รู้สึกจะเลิกแล้วมาถามลูกชายชื่อนายแดงผมพอจะรู้จักเขาว่าแดงมีภาพพระธาตุนาวีสะพานขอไหมมีแต่เสียดายน้ำมันท่วมช่วงหนึ่งภาพละลายหายไปกับน้ำหมดเลยเสียดายจริงทีนี้ผมคาดว่าคนจะต้องมีหลายคนที่ถ่ายไว้แต่เรายังไม่เจอคนคนนี้เท่านั้นเองจะได้นำมาประกอบเพราะที่ท่านอาจารย์วรวิทย์เนี่ยได้มาปารภกับผมแล้วว่าได้คุยกับทางหลวงกับท่านนี้อดีตในท่านสสดร.อภิชาติอภิชาติธีระสวัสดิ์ชัยท่านก็สนใจมากใช่ไหมครับว่าจะมาดึงสะพานตัวนี้ให้ขึ้นมาซะทีนี้การจะทำสิ่งนี้ผมคิดว่าต้องหลายกลุ่มหลายฝ่ายครับผมนะมาช่วยกันออกคิดที่ได้เห็นนี่ก็อย่างกลุ่มของเราที่มาใน3คนผมตื่นใจแล้วว่าอย่างน้อยๆนี่มันพอจะเห็นภาพแล้วแล้วผมก็จะพยายามช่วยในสิ่งที่ผมเห็นจากภาพในอดีตเมื่อ2495 2494ตอนที่ผมเป็นเด็กๆในประเทศผมก็วาดรูปนี้ขึ้นมาให้เห็นว่ามันเป็นลักษณะนี้แหละถ้าท่านใดที่เคยเห็นแตกต่างไปจากนี้จะมาเพิ่มมาเสริมมาเติมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับจากนั้นภาพนี้ผมจะลงเป็นภาพสีให้เห็นนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสได้ประชุมจริงจังกับการทำสะพานตัวนี้โดยหน่วยงานทางหลวงก็ดีทางสภาวัฒนธรรมก็ดีหรือทางท่านสสหรือนักวิชาการอย่างพวกเราได้ประชุมผมก็จะเลยเอาภาพวาดตัวนั้นเสนอสร้างในที่ประชุมครับแบบนี้นะครับในอดีตแล้วถ้าจะสร้างก็เอาเลยครับยินดีแต่ผมก็ยินดีที่จะช่วยในสิ่งที่ผมสามารถช่วยได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ครับผมช่วยกันทำช่วยกันคิดครับผมแล้วก็ทำกระทั่งจนกระทั่งสำเร็จเป็นรูปเลยละอย่างน้อยๆตัวนี้นะครับจะเป็นจุดที่คนต้องมาถ่ายรูปมากที่สุดมันแปลกสะพานอะไรของเก่าแล้วก็ขึ้นไปคุณเห็นมีแต่สะพานของพวกโรมันไอ้นี่สะพานของสกลนครหนึ่งเดียวจริงๆอยากให้ยกให้สูงขึ้นสักหน่อยนะถ้าจะทำจริงนะครับครับผมสูงกว่าระดับถนนนะครับให้มันเด่นสูงขึ้นไปสัก2เมตรก็ได้
มันสง่าเลยตรงนั้นน่ะครับผมแล้วก็ทำภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยท่านสวยให้มันงามให้มันเหมือนจริงนะจากภาพในอดีตเพราะว่าตัวนี้นะครับนอกจากการแห่ประสาทขึ้นนะสะพานของตัวนี้ตัวชูโรงของจังหวัดสกลนครนะครับผมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านอาจารย์สองคนมาเยี่ยมที่บ้านครับผมครับผมยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยครับประมาณปีเลยนะ16หรือเปล่าประมาณ1617นะที่พี่สันเขียนอธิบายไว้เมื่อเช้าก็อ่านดูอยู่ครับนี่แหละผมเองก็อยากจะทราบในว่ามันเริ่มลือกันอะไรแล้วก็บังเอิญว่าผมเคยได้เห็นได้ยินครั้งหนึ่งว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ที่ราชพัฒน์นะท่านเคยปรารภว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของสะพานของตัวนี้ไปลือซะแล้วแกก็รู้สึกแกจะไปร้องเรียนไปทางเทศบาลเทศบาลก็เริ่มตระหนักเห็นความสำคัญแล้วเลยต้องมาคุยกันกับทางหลวงเขาก็คงจะยกขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าลูกหลานไม่เห็นลูกหลานเมินเฉยให้เขาถมก็ถมไปแล้วโค่นทิ้งก็ทิ้งไปนะก็นับวันเราคงไม่มีอะไรบวชชาวบ้านแน่ๆว่าเรามีความเป็นมายังไงตั้งแต่สมัยก่อนใช่ใช่ครับสิ่งเหล่านี้นะก็ยังปรากฏว่าสกลนครนี่มีมากมายนะครับศิลปะวัฒนธรรมครบภูเพชรพระธาตุนารายณ์เจงเวงพระธาตุดุมพระธาตุชุมชุมสะพานของนี่ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ศิลปากรก็บอกว่าในประเทศไทยมีอยู่2แห่งอีกแห่งอยู่ทางใต้สะพานลักษณะนี้นะแต่คงไม่ใช่ของหรอกของคงไปทางใต้แล้วก็ที่ใต้สกลนครก็ยังตกใจว่าทำไมไม่เก็บรักษาไว้ผมเคยได้ยินเขาพูดว่าสะพานของสร้างขึ้นมาเพื่อขนดินขนอุปกรณ์ไปสร้างพระธาตุจะใช่ไหมอย่างผมนะพอสร้างพระราชพนมแบบนี้เขาจะผ่านสะพานของนี่เคยได้ยินนะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ผมก็เสริมนะคือว่าถ้าเรานับตั้งแต่สะพานของดิ่งไปที่พระธาตุนาเวงอ่ะทางมันตรงกันนะนั่นเป็นทางสัญจรซึ่งทางนี้แหละมันจะไปสู่พระธาตุนารายณ์เจงเวงผมยังไปทันได้เห็นตอนที่เขาบูรณะพระธาตุนารายณ์เจงเวงเสร็จแล้วก็จะมีคนเนี่ยมาเดินแล้วก็มานั่งตรงขอบที่นั่งนะฮะบางคนก็เอาเบ็ดมาตกปลานะแล้วนี่ก็จะเป็นต้นหมากสัมปารีที่ผมพูดมีประมาณ 4-5 ต้นนะฮะแล้วมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งผมก็จำได้ขอบแบบนี้แหละนะแล้วก็เย็นๆจะมีหนุ่มสาวมีคนจะมานั่งมาเที่ยวมาเขาจะหันหน้ามาไอ้ต้นไม้นี่อยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮะเวลาทำตอนที่ผมแล้วน้องหานอยู่ตรงไหนน้องหานอยู่ฝั่งนี้ฮะอยู่ทางนี้กับหนองสนมมันจะรับน้ำจากหนองสนมเนื้อรอดนี่ลงทุ่งหนองหานนะและตรงนี้ในสมัยก่อนจริงๆนะฮะมันจะมีป้อมยามอยู่เล็กๆเป็นป้อมตำรวจอยู่ตรงหัวใช่ป้อมนี้จะทะเลาะ กันกับสามล้อสุดแล้วตำรวจจะนั่งเฝ้าสามล้อถ้ามาเองต้องป้อมป้อมนะทำไมโอ้มันเป็นกฎจราจรเขาโอ้แต่จะแต่สามล้อสามล้อมันลักไก่มันไม่อ้อมล่ะตำรวจก็ไปด่าทำไมมึงไม่อ้อมป้อมจนกระทั่งมาล้อเรียนว่าสามล้อไม่อ้อมป้อมแล้วตำรวจโกรธจัดเลยเรื่องนี้นะ แล้วก็ตรงถัดจากป้อมตำรวจก็จะมีสระซึ่งปัจจุบันนี้เขาจะถมละใช่ไหมฮะที่เป็นลานคนเมืองน่ะตรงนั้นจะมีศาลาอยู่กลางสระเลยเขาเรียกว่าศาลาชื่นอารมณ์ศาลาชื่นอารมณ์นี่มันจะพร้อมกับศาลาสมใจราชซึ่งอยู่ตรงสระพังทองโอ้มีสองที่สองที่นะครับ
รู้สึกว่าคงจะเป็นช่วงสมัยนายกศาสตร์พรมสาขานะสกลนครเป็นนายกที่สมนตรีท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างไว้ไม่แน่ใจว่าอาจจะก่อนก็ได้แต่ผมจำความตอนนั้นท่านเป็นนายกอยู่ครับครับศาลานี่เป็นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ลื้อออกหมดแล้วนะฮะตรงนี้มีป้อมตำรวจป้อมตำรวจอยู่ตรงนี้แล้วก็ศาลาก็ขยับมาอีกมาทางนี้ฮะถ้านึกภาพจะเห็นว่าตรงลานเมืองสกลเดี๋ยวคือลานเดี๋ยวนี้ล่ะก็ถมแล้วครับสักใหญ่ตรงนั้นนะเดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าไอ้ปัจจุบันนี้นะฮะที่เขายกสะพานขอมาไว้หน้าโลตัสใช่ไหมไม่ครับมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละที่เดิมใช่ไหมอยู่ที่เดิมครับผมนึกว่ามาไว้ที่ใหม่นะไม่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมันก็ออกมาจากหนองสนมเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสภาพมันเปลี่ยนเป็นดูมันได้ก็เห็นอยู่แต่มันยากจนแต่มันต่ำกว่าระดับถนนมันอยู่ใต้บาดาลใหญ่นะก็เลยลงไปสองสามครั้งตายแล้วนะใครอยากจะมาดูท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงถ้าหากว่าจะมีการรีโนเวทยกขึ้นมาแล้วก็สร้างให้เหมือนเดิมเท่าที่ท่านอาจารย์ได้ว่ามาว่าเป็นความคิดที่เลิศประเสริฐจริงๆนะผมเห็นดีเห็นงามหนุนแล้วก็พระใจผมช่วยนะฮะช่วยเช่นว่าผมความทรงจำของผมสมัยเมื่อ2495นะว่าผมเห็นมีที่ช่องลักษณะเป็นอย่างนั้นมาผสมผสานกับคนที่มีอายุไล่เลี่ยผมหรือคนที่อายุมากกว่าผมนะสัก90ปีนี้ยิ่งดีเลยท่านจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรมากกว่าผมแสดงมาผสมผสานความรู้เหล่านี้มาให้เป็นภาพหรือว่ายกขึ้นมาเนี่ยให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะคล้ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่แน่ใจมันมีการต่อเติมมาไหมหลังจากนั้นมีคนมาซ่อมไอ้ตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่เหมือนเดิมมันเป็นเพียงรูปร่างซึ่งแสดงว่ามีการปรับปรุงมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะสรุปว่าไม่เหมือนเดิมผมก็ดูมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ถ้ามันดูตลกไงไม่รู้ไอ้สะพานตัวใหม่เนี่ยครับผมมันไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยน่ะอาจารย์ถ้าภาพนี้จากความทรงจำแสดงว่าอาจารย์ต้องเพิ่มช่องให้ได้10ใช่11ใช่มั้ย11หรือ13 11แต่ตอนนี้อาจารย์วาดให้ดูคร่าวๆก่อนนะแต่ถ้าเป็นวาดของจริงต้อง11ช่องถ้าทำของจริงจะต้องหินเหล่านั้นนะฮะหินแรงเนี่ยจะต้องทำให้มันบิ่นให้มันหักให้คล้ายของเดิมให้มากๆแล้วหินทรายที่จะเอามาใส่เนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันควรจะใส่ไว้ตรงไหนผมดูภาพนะฮะที่คุณวรวิทย์ส่งมาให้ผมนะฮะที่ตามลายนะสี่ห้าภาพรู้สึกจะมีหินทรายเหมือนกันใช่ครับมีนะครับเป็นทรงโค้งไหมครับระหว่างข้างบนหัวเวลารอดเป็นโค้งหรือว่าเป็นเหลี่ยมเหมือนที่อาจารย์ว่าเอาจากความทรงจำนะครับจะโค้งหมุนๆนะไม่เหลี่ยมเท่าไหร่นะมันหมุนใครมันจะโค้งสักหน่อยโค้งนะครับโค้งสักหน่อยครับทีนี้ถ้าสามารถเอาขึ้นมาได้นะมาในระดับถนนเลยเนี่ยแล้วก็ทำให้มันสมจริงสมจังให้มันขลังให้มันเหมือนให้นึกว่าเอิญอารยธรรมของนี่ก็ปกคลุมดินแดนหนองหานหลวงนี่มาเนิ่นนานหลายพันปีแล้วเนี่ยก็จะต้องคงความเก่าไว้นะฮะแล้วก็ทำเป็นลำธารในรอดให้เห็นนะครับท่านอาจารย์วรวิทย์เอาภาพมาให้ผมดูนะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยทีนี้งานเหล่านี้ถ้าจะเสร็จอะไรได้ก็ต้องพวกเราร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่ายหลายคนคนที่หนุ่มแน่นและคนที่มีอายุอย่างผมอย่างเรานั้นก็วัยใกล้ๆแล้วแหละอย่างผมเองก็อยากได้คนอายุสัก90ปีให้เข้ามาช่วยอธิบายหรือใครที่เห็นก่อนน่าจะต้องค้นหาล่ะคนอายุที่มากกว่าอาจารย์อ๋อผมอยากจะถามท่านอาจารย์ต่อว่าซึ่งเราจะต้องท่านอาจารย์คือตอนนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าสะพานขอมหรืออารยธรรมขอมในสกลนครเนี่ยคือเฉพาะผมอาจจะผมคิดเอาเองนะสกลนครเนี่ยสำหรับผมมี4ธรรมนะ
คืออารยธรรมวัฒนธรรมธรรมชาติธรรมะทั้ง4อันนี้จะต้องผสมผสานกันเอาอันใดอันหนึ่งขึ้นหน้าขึ้นหลังก็ไม่ว่ากันสำหรับผมนะผมจะมี4ธรรมถ้าหากว่าไม่เอาอารยธรรมมาพูดถึงเราก็ต้องเอาประสาทประสาทเชิงชุมซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าพระธาตุเชิงชุมพระธาตุดุมซึ่งเป็นประสาทดุมหรือประสาทภูเพกเนี่ยเอาออกจากสกลนครแหละเพราะว่าเราไม่ให้เครดิตเนี่ยแต่ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ประสาทที่สะพานขอมนี่แหละไม่มีใครถึงแม้จะเห็นรูปจริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบางส่วนก็เลยอยากรบกวนอาจารย์ช่วยวาดรูปแล้วก็จากความทรงจำของอาจารย์นะครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์บอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับที่ว่าไปวิ่งรอดครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นผมคงจะประมาณสัก 5-6 ขวบนะฮะผมก็จะเดินออกจากบ้านนะฮะแล้วก็ผ่านเรือนจำแล้วก็ผ่านศาลจังหวัดซึ่งคุณปู่ผมทำงานที่นั่นเดินไปหน่อยเดียวก็เจอละสะพานคอมตอนนั้นมันจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะอันนี้ต้นอะไรอาจารย์พอจำได้ไหมทางภาษาบ้านนะต้นหมากสัมปารีหมากสัมปารีสัมปารีเคยได้ยินผมได้ยินตอนเด็กคุณใช่แล้วลูกมันอ่ะมันแก่แล้วเนี่ยมันจะเป็นวงกลมคล้ายๆล้อรถแล้วเราก็เจาะตรงกลางออกแล้วเอาไม้เสียบแล้วก็เอาไม้ยาวๆมันก็ต้นโพไปกิ้งแล้วก็ใช่ต้นโพทะเลไหมเพราะนาแกมีคนหนึ่งเป็นนักมวยชื่อมหิงสาฉายามวยเขาคือมหิงสาโพทะเลครับไม่แน่ใจนะเพราะลักษณะที่อาจารย์ว่าเนี่ยผมเคยเล่นตั้งแต่เด็กอยู่นาแกหน้าโรงพยาบาลมีแต่เป็นหมากโพทะเลที่ต้นที่มีหนามมันที่เป็นหมากแบบนี้แล้วพอเปลือกมันหลุดปุ๊บมันเหมือนล้อรถมันเหมือนยางรถเออใช่อันเดียวกันใช่ไหมครับมีหนามไหมต้นมันจะมีหนามไม่แน่ใจนะแล้วท่านอาจารย์ไอ้ที่ตอนนั้นเห็นบอกว่าอาจารย์ได้เคยรอดใช่เสร็จแล้วผมก็จะมาเดินเล่นนะฮะเดินแล้วก็มานั่งตามขอบสะพานนะฮะแล้วผมก็มองไปข้างล่างเอ๊ะมันมีช่องระบายน้ำนี่นะผมก็เดินลงไปอ้าวมันพอจะรอดได้รอดสูงลองรอดดูอาจารย์ตอนนั้นสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเมตร20ได้ไหม120 130เซนนี่แหละครับผมประมาณนี้แหละเดินรอดไปรอดมาดูตอนแต่ช่องนี้สูงกว่าหัวสมัยนั้นใช่ไหมครับสูงกว่าไม่ได้ก้มตัวใช่ไหมไม่ท่านอาจารย์เดินผ่านได้สบายเลยผ่านได้โอ้แสดงว่ามันต้องสูงมากกว่า130เซนกว่าที่มันต่ำมันตื้นเกิดจากดินมันถมตามสภาพธรรมชาติที่ผมมาทำถนนด้วยใช่แล้วก็เวลาหน้าฝนนะมันก็ทาดินมานะมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะทั้งอุดตันไปเลยอาจารย์นับได้มีกี่ช่องครับสมัยนั้นจำได้ว่าประมาณ11ช่อง11ช่องไม่น้อย11ช่องโอ้ใหญ่แล้วเป็นตรงนี้มีเหลี่ยมขึ้นมาไหมมีขอบเหลี่ยมขึ้นมาใช่ตรงนี้จะมีขอบเหมือนจะให้คนนั่งลักษณะนี้เป็นแรงเหมือนกันเป็นแรงหมดนะผมดูหินทรายหินทรายหรือหินแรงที่ผมเห็นน่าจะเป็นหินแรงส่วนใหญ่นะแต่หินทรายอาจจะอยู่ข้างล่างที่เป็นฐานที่ต้องการความแข็งแรงจริงๆเอาคงเอาไว้ข้างล่างเป็นตัวรับน้ำหนักแต่ผมจะเห็นจะเป็นหินแรงซึ่งทางบ้านเราเรียกหินแห้งคุณพ่อผมคนนี้เรื่องพยัคฆพงศ์คุณพ่อเนี่ยจะเป็นครูศิลปะสอนศิลปะที่โรงเรียนสตรีสกลรัตน์นะครูเปลื้องครูเปลื้องพระเจ้าพงศ์ในสมัยนั้นมันจะมีสองเปลื้องอีกคนเปลื้องประจักษ์วงศ์แต่เปลื้องประจักษ์วงศ์สอนอยู่โรงเรียนสกลรัตน์วิทยานุกูลครับเขาจะเรียกกันว่าเปลื้องจอยเปื้องอ้วนเปื้องจอยอันนี้จอยอันนี้เปื้องจอยคือคนนี้เปื้องอ้วนนี่ครูนายเปื้องพยัคฆพงศ์สอนที่โรงเรียนอะไรครับสตรีสกลรัตน์โอ้ครับผมสอนศิลปะครับแล้วทีนี้ก็แล้วอีก2ท่านรู้ไหมครับเป็นนี่2ท่านนี่คุณนี่นะมีชื่ออยู่
เรียนนามสกุลเป็นปลัดจังหวัดลมรมยานาคลมยานนท์ไหมเป็นคนที่คุมพ่อเป็นคนที่เป็นนายสนามเทนนิสของจังหวัดสกลนครอันนี้เป็นได้ส่งนี่องทวาองทวาเป็นคนยวนองทวาเวิงดิงใช่องทวาเวิงดิงทวาเวิงดิงเป็นเสี่ยวกับพ่อผมก็คือเป็นเพื่อนเป็นหลักผูกเสี่ยวกันผูกเสี่ยวจะมีพ่อผมกับองทวาเนี่ยเป็นตัวแทนของสกลนครไปแข่งเทนนิสที่กรุงเทพเหรอฮะไม่แน่ใจนะว่าหรือว่าแถวอีสานเรานะสมัยก่อนนั้นสนามเทนนิสก็คืออยู่ตรงสนามวิ่งเมืองนะครับเป็นสนามดินนะอ๋อขอดดินใช่ขอดดินขอดดินผมจะไปเก็บลูกบอลให้คุณพ่อผมเลยแล้วก็สนามหญ้าก็มีครับผมสนามคอนกรีตยังไม่มีพ่อเนี่ยจะเก่งเก่งกีฬาเนาะมีซึ่งว่าอาจารย์ได้มีความความสามารถทางด้านศิลปะคงจะได้ DNA จากคุณพ่อแล้วตอนผมก็มาเล่นเทนนิสปัจจุบันก็เป็นตัวแทนของมอราชภัฏสกลนครไปแข่งในระดับมหาวิทยาลัยอีสานและอีสานใต้ก็ได้แชมป์มาหลายครั้งผมได้ยินมาจากคุณพ่อเปลื้องนี่แหละครับความหล่อก็สูสีกันเนาะอาจารย์เนาะคงสู้พ่อผมไม่ได้